ได้เวลาเรียนรู้โลกกว้างไปกับพี่กบและคู่หูฮีโร่นักอ่านใน ท้าให้อ่าน The Reading Hero และครั้งนี้จะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจรอพวกเราอยู่ไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะบังเชียนเหรอบังเชียนเหรออะไรบองบองนะครับบองบองนะไม่บองเลยครับวันนี้สติดีครับบองเชียนเหรออ๋ออยากกินแจ่วบองก็ไม่บอกเดี๋ยวหนูไปเอาให้ไม่ใช่จะกินแจ่วบองบองเชียนเป็นภาษาอิตาลีแปลว่าอรุณสวัสดิ์วันนี้ทักทายแบบอิตาลีเพราะอยากให้ทุกคนอินครับเรามาเรียนรู้ร่วมกันกับอาหารของชาวโรมนั่นก็คือพาสต้าฮะว้าวบองเชียนเหรอบองเชียนเหรอPasta. Pasta. Roti. 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 นะไม่ใช่และคู่หูฮีโร่นักกินเอ้ยฮีโร่นักอ่านของเราในวันนี้น้องดรีมและน้องชาบูครับสวัสดีครับรู้จักครับชาบูรู้จักเส้นสปาเกตตี้กับเส้นเฟตตูชินี่ครับเฟตตูชินี่จะเป็นแบบเส้นแบนๆแล้วก็ยาวๆอะครับของหนูเป็นฟาเฟเล่ค่ะซึ่งวันนี้จะได้เรียนรู้เพื่อสะสมขุมทรัพย์หนังสือให้มูลนิธิสุพนิมิตแห่งประเทศไทยที่ตอนนี้สะสมไปได้ 44,500 บาทวันนี้จะสะสมได้เท่าไหร่ไปติดตามเชียร์กันเลยครับก่อนที่จะลงมือทำเส้นพาสต้ากันเรามารู้จักเส้นเหล่านี้ให้มากขึ้นกันก่อนดีกว่าครับเส้นเต็มไปหมดเราเรียกอาหารชนิดเส้นเหล่านี้รวมๆกันว่าพาสต้าครับเจ้าเส้นทั้งหลายนี้มีประวัติมายาวนานแม้จะไม่มีหลักฐานถึงจุดกำเนิดที่แน่ชัดแต่ในศตวรรษที่12ก็มีหลักฐานที่แสดงว่าชาวซิซิเลียนที่อาศัยอยู่บนเกาะทางตอนใต้ของอิตาลีปัจจุบันมีการรับประทานอาหารที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวคล้ายกับเส้นสปาเกตตี้ครับช่วงแรกพาสต้าดูเหมือนจะเป็นอาหารสำหรับคนจนนิยมเสิร์ฟกินง่ายๆกับซอสมะเขือเทศเนื่องจากทั้งข้าวสาลีและมะเขือเทศนั้นเพาะปลูกได้ดีในสภาพอากาศของอิตาลีเมื่อเข้าสู่ยุคเรเนซองส์พาสต้ากลายเป็นอาหารที่มีอยู่ตามภัตตาคารชาวฟลอเรนซ์แถบอิตาลีตอนกลางที่มีฐานะร่ำรวยจะกินพาสต้าที่ปรุงด้วยเครื่องเทศและน้ำตาลที่เป็นของราคาสูงในสมัยนั้นส่วนคนทั่วไปก็สามารถรับประทานพาสต้าที่ปรุงง่ายๆด้วยกระเทียมชีสหรือผักพื้นเมืองต่างๆครับอาหารจานเส้นอย่างพาสต้าจึงเป็นอาหารหลักที่อยู่คู่กับชาวอิตาเลียนมาโดยตลอดครับย้อนไปสมัยศตวรรษที่13มีตำราอาหารอิตาเลียนระบุถึงสูตรการทำพาสต้าเอาไว้พาสต้าสมัยแรกนั้นทำกันเฉพาะในครัวเรือนเป็นแบบทำมือก่อนจะเริ่มการผลิตด้วยเครื่องจักรในช่วงยุคอุตสาหกรรมทำให้ผลิตได้จำนวนมากซึ่งพาสต้านั้นมีหลากหลายรูปแบบมากกว่า350ชนิดและยังมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นกว่า 1,000 ชื่อเลยนะครับและความหลากหลายของพาสต้านี่เองที่เราจะนำมาเป็นคำถามท้าทายคู่หูนักอ่านเพื่อสะสมขุมทรัพย์หนังสือครับกับคำถามข้อที่1มูลค่าขุมทรัพย์หนังสือรวม 4,000 บาทคำถามข้อที่1สำหรับน้องๆที่ดู Facebook Live อยู่มาร่วมสนุกกันนะครับในข้อนี้ง่ายๆเลยครับเกี่ยวข้องกับความรู้เบื้องต้นของเส้นง่ายๆเลยครับเปิดขึ้นมาปั๊บเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้น กับจริงหรือหลอกนี่คือพาสต้าจานแรกครับจับตาดูดีๆกระพริบตานิดเดียวอาจจะพลาดนะครับตอบไม่ได้เลยครับนี่คือพาสต้าจริงหรือหลอกและฮึมฮึมเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นเป็นมาการโรนีเราถามว่านี่คือพาสต้าจริงหรือหลอกคุณบอกมาการโรนีรู้ได้ไงมาการโรนีฮะมักกะโรนีมันเพราะว่าเส้นพาสต้าค่ะมันสั้นนิดเดียวนะก็ใช่ค่ะมันคือเส้นเอ้าสั้นก็เรียกเส้นเหรอคันแล้วเคยกินเหรอเคยค่ะใครทำแม่ทำให้แม่ทำให้ทำแบบไหนอะแบบเอาไปต้มครับเสร็จปั๊บ
เอาไปกินกับน้ำซุปครับอุ้ยเหรอสรุปคือมักกะโรนีหรือพาสต้าอ่ะก็คือพาสต้าเอ้าแล้วบอกมักกะโรนีก็คือพาสต้าครับเพราะว่ามันเป็นชื่อรวมของเส้นครับแล้วอันมักกะโรนีครับมันไปอยู่ในชื่อรวมของพาสต้าด้วยครับอ๋อมักกะโรนีคือหนึ่งในพาสต้าใช่ครับอ่ะเลยตอบว่าจริงและนี่คือพาสต้าคำตอบคือจริงครับ จานนี้คือพาสต้านะครับเรียกเส้นชนิดนี้ว่ามักกะโรนีจานที่2จริงหรือหลอกนี่คือพาสต้าจริงหรือหลอกหลอกเห็นอะไรฮะเห็นหมูทอดใช่มันไม่ใช่เส้นมันไม่ใช่เส้นเลยลักษณะยังไงมันเป็นมันแบบโค้งโค้งแต่หนาเป็นแผ่นแผ่นแผ่นโค้งโค้งด้วยแผ่นโค้งด้วยแผ่นนั้นนะคิดว่าเป็นอะไรฮะหมูทอดหมูทอดเคยเห็นหมูทอดที่ไหนเคยเห็นที่บ้านเพราะว่ากินอยู่ประจำใครทอดฮะแม่ทอดแม่ทอดแม่ซื้อหมูจากไหนฮะร้านผักแม่ถึงหูร้านผักแม่ซื้อผักร้านขายร้านเดียวกันร้านเดียวกันคำถามคือพาสต้านะเขาจะเอาหมูมาให้เหรอเขาเอาหมูให้ดูเหรอกากหมูคิดว่ากากหมูครับอ่ะจริงหรือหลอกฮะหลอกและนี่คือพาสต้าคำตอบคือหลอกครับเย้เหมือนอึ้งๆนะไม่ใช่หมูนะเนี่ยอะไรรู้ไหมฮะไม่รู้นี่ไม่ใช่พาสต้าแต่เป็นขนมครองแคลงครับแป้งทอดฟูกรอบหอมกลิ่นเนยและพริกไทยจานต่อไปครับนี่คือพาสต้าจริงหรือหลอกครับและปั๊มหลอกเห็นอะไรฮะเส้นเป็นยังไงตะกี้ใสๆใสๆยาวๆแต่คำถามคือพาสต้าหรือเปล่าจริงหรือหลอกหลอกตอบว่าหลอกและเส้นนี้จริงหรือหลอกฮะและหลอกครับทุกท่านจานนี้ก็หลอกครับไม่ใช่พาสต้าแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กสุดท้ายครับนี่คือพาสต้าจริงหรือหลอกและฮึมจริงเห็นอะไรครับเส้นกลมๆเล็กๆตรงๆนะคะแล้วก็เหมือนเป็นเส้นหอยอันนี้คือมีสีส้มกับสีเขียวใช่เห็นสีด้วยเหรอครับเฮ้ยแล้วนี่คืออะไรอ่ะพาสต้าพาสต้าเคยกินเหรอเคยกินที่ร้านอาหารเหรอใครสั่งแม่สั่งให้ค่ะโอ้แม่สั่งให้ด้วยอ่ะเคยกินไหมไม่เคยแล้วรู้ได้ไงเป็นพาสต้าเคยเห็นในซูเปอร์มาร์เก็ตไปกับใครไปกับแม่เอาแล้วทำไมไปเจอได้ไงเดินผ่านค่ะรู้เดินผ่านวันนั้นจะซื้ออะไรวันนั้นจะซื้อยาสระผมแล้วหนูไม่เดินผ่านเส้นอย่างนี้เหรอมันอยู่ซอกเดียวกันเหรอเขาตั้งอยู่แถวนั้นเหรอฮะอ๋อโอเคยาสระผมกับเส้นอะไรบางอย่างใกล้กันโอเคอ่ะคิดว่าเป็นพาสต้าอ้าวจริงหรือหลอกครับจริงน้องๆทางบ้านคิดว่าจริงหรือหลอกนะฮะใช่พาสต้าหรือไม่คำตอบจริงครับถูกต้องเป็นพาสต้าจริงครับในจานนี้มีหลายชนิดทั้งเพนเน่รูปร่างคล้ายท่อพาสต้ารูปเปลือกหอยและมักกะโรนีครับและในข้อปริศนาจานเส้นนี้ฮีโร่นักอ่านสะสมขุมทรัพย์หนังสือไปได้ 4,000 บาทครับเก่งมากเลยนะครับมาร
ู้จักกับพาสต้าอย่างลึกซึ้งให้มากขึ้นนะครับด้วยการลงมือทำกับครูฟ้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพาสต้าประกอบด้วยอะไรบ้างครับเนี่ยพาสต้านะคะอันดับแรกเราจะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์ต่อไปเป็นไข่ไก่ใช่ค่ะแล้วก็น้ำมันมะกอกเกลือค่ะวันนี้เราจะเพิ่มความสนุกให้กับเด็กๆด้วยการเติมสีสัตว์ลงไปในนี้เฮ้ยนี่สีเหรอใช่ค่ะวันนี้เราใช้สีธรรมชาตินะคะจะมาจากกะหล่ำม่วงแล้วก็แครอทเริ่มจากแป้งก่อนนะฮะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะนะโอเคแบ่งคนละถ้วยเลยเดี๋ยวเราจะทำเส้นพาสต้ากันนะคะอันดับแรกเนี่ยเราตวงแป้งไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาแป้งเนี่ยเทใส่ที่โต๊ะแล้วเราจะทำรูตรงกลางเพื่อที่จะใส่ไข่ลงไปอันดับต่อไปก็คือใส่ไข่ใส่น้ำมันใส่เกลือค่ะแล้วเราก็จะตีไข่แป้งเกลือน้ำมันเนี่ยตีให้เข้ากันสักเล็กน้อยแล้วเราก็ค่อยใส่สีที่เราต้องการเนี่ยลงไปแล้วเราก็จะตีไปเรื่อยๆค่ะคนไปเรื่อยๆให้แป้งกับไข่เนี่ยค่อยๆตะล่อมเข้าหากันค่ะพอมันเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ฝ่ามือนะคะนวดใช้ฝ่ามือนะนวดลงไปค่อยๆนวดเพื่อทำให้แป้งพาสต้าของเราเนี่ยเหนียวนุ่มขึ้นค่ะแล้วก็อันดับต่อไปเราจะเอาแป้งที่ได้เนี่ยไปพักไว้ประมาณ10นาทีตอนนี้แป้งของเราได้แล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะใส่เครื่องรีดกันเราจะเอามารีดให้แบนในระดับหนึ่งแล้วใส่เครื่องรีดค่ะเครื่องรีดของเราเนี่ยจะมีหลายระดับเราจะเริ่มจากเลขที่น้อยที่สุดเพื่อให้แป้งเนี่ยค่อยๆบางไปเรื่อยตอนนี้แป้งเริ่มบางแล้วลักษณะของแป้งบางคือเราจะต้องเอามือเนี่ยไปไว้หลังเส้นเพื่อให้เห็นฝ่ามือของเราถ้าเห็นสีฝ่ามือของเราเรียบร้อยแล้วแสดงว่าแป้งของเราเนี่ยได้ที่แล้วค่ะเราสามารถใช้แป้งที่ได้นะคะตัดเป็นสี่เหลี่ยมและใช้มีดหยักเนี่ยตัดเป็นลวดลายได้เพื่อทำเป็นฟาฟาเล่นะคะเป็นพาสต้าลูโบค่ะหรือเราสามารถใช้เครื่องรีดได้ก็คือเครื่องรีดเนี่ยมันจะมีตัวเฟตูชินี่กับเอ็งเจอร์แฮร์นะคะเราสามารถใช้เครื่องเนี่ยตัดได้เลยก็จะออกมาเป็นเฟตูชินี่กับเอ็งเจอร์แฮร์ค่ะโหเอ็งเจอร์แฮร์นี่เหมือนหมี่ซั่วเนาะ ใช่ไหมเด็กๆรู้จักหมี่ซั่วหรือเปล่าใช่ไหมรู้จักค่ะผัดหมี่ซั่วใช่ลักษณะของเขาจะเป็นเส้นเล็กๆคล้ายๆเส้นผมของนางฟ้าเขาเลยเรียกว่าเอ็งเจอร์แฮร์ครับหลังจากตัดเรียบร้อยเนี่ยเราจะนำเส้นไปต้มนะคะระหว่างที่ต้มเนี่ยสามารถใส่น้ำมันก็ได้หรือใส่เกลือก็ได้ค่ะใช้เวลาต้มเนี่ยประมาณ7นาทีถึง12นาทีได้เลยค่ะอยู่ที่อุณหภูมิของเตาแก๊สเราค่ะพอครบเวลาที่กำหนดนะคะถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะได้เวลาสำคัญครับลงมือกินเลยหลังจากได้เห็นได้ลงมือทำและได้ชิมเส้นพาสต้ากันไปแล้วรู้ไหมครับว่าพาสต้าไม่ได้มีแค่สีเหลืองอ่อนหรือสีสดใสอย่างสีส้มที่เราเพิ่งทำไปเท่านั้นนะครับยังมีเส้นพาสต้าสีดำสนิทที่เป็นที่นิยมไปทั่วโลกอีกด้วยและนี่คือคำถามของเราเข้าสู่คำถามข้อที่2มูลค่าขุมทรัพย์หนังสือคนละ 3,000 บาทครับคำถามข้อที่2สำหรับน้องๆที่ดู Facebook Live อยู่สามารถร่วมสนุกตอบคำถามนะครับในข้อนี้เกี่ยวข้องกับเส้นพาสต้าชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะพิเศษครับนี่ครับพามทำไมเป็นเส้นสีดำอะครับสีดำเลยฮะเกี่ยวข้องกับคำถามของเราคำถามครับพาสต้าเส้นดำจานนี้ทำมาจากอะไรก็ไก่ครับน้ำของหมึกภาษาบ้านๆคือปลาหมึกนะขอไข่พริกไทยดำหรือขอควายดาร์กช็อกโกแลตเอากอไก่ครับทำไมอะน้ำของปลาหมึกไม่มีรสชาติค่ะอ้าวแล้วเส้นจะมีรสชาติเหรอฮะเป็นกลิ่นอ๋อรสชาติอาจจะไม่มี
แต่มีกลิ่นครับเขาต้องการดมน้ำจากปลาหมึกเหรอเหมือนแบบกินเส้นแล้วเคี้ยวปลาหมึกไปด้วยโอ้ทูอินวันอ่ะดีมากพริกไทยดำพริกไทยดำอ้าวแล้วมันคิดว่าเป็นพริกไทยดำถึงแบบผสมเคยเห็นใน YouTube ค่ะพริกไทยดำเหรอแล้วเนี่ยดาร์กช็อกโกแลตโอ้ไม่มีทางอ่ะเพราะอะไรอ่ะไม่ใส่ดาร์กช็อกโกแลตอ่ะไม่ใช่แน่นอนตัดอันนี้ออกไปได้เลยช็อกโกแลตใส่เส้นไม่ได้หรอไม่ได้เพราะอะไรอ่ะของข้าวกับของหวานกินด้วยกันไม่ได้มันกินได้แต่ไม่มีใครกินอ้าวอยากชิมไหมอยากมาลองชิมดูตัดไม่ขึ้นดูเนี้ยแล้วเนี้ยเออชิมแค่ชิมอ่ะมาที่ดรีมฮะดรีมบอกว่าพริกไทยดำมีพริกไทยไหมมันจืดอ่ะจืดอีกคิดว่ามีพริกไทยดำไหมมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยคิดว่ามีนะพี่ชาบูมันต้องเฮ้ยปลาหมึกรสชาติไงจืดครับอ้าวจืดไงแต่กลิ่นหมึกมีไหมกลิ่นปลาหมึกมีไหมไม่มีเลยอ้าวไม่มีอ่ะแต่คิดว่าน้ำหมึกอ้าวพาสต้าเส้นดำจานนี้ทำมาจากอะไรนะครับหลังจากชิมไปแล้วนะครับแล้วก็วิเคราะห์มานะครับชาบูตอบข้อกอไก่ครับนั่นก็คือน้ำของหมึกครับและดีมตอบข้อขอไข่ค่ะนั่นก็คือพริกไทยดำค่ะน้องๆทางบ้านคิดว่าข้อไหนนะครับถ้าถูกต้องนะครับจะมีเพียง1คนเท่านั้นรับคุ้มทรัพย์หนังสือ 3,000 บาทและพาสต้าเส้นดำจานนี้ทำมาจากอะไรคำตอบคือข้อก็ไก่ถูกต้องพาสต้าเส้นสีดำนี้ทำมาจากน้ำหมึกในตัวของหมึกครับเกิดขึ้นครั้งแรกที่คอสตาเมืองชายทะเลของอิตาลีที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเลซึ่งเส้นพาสต้าชนิดนี้มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์อยู่หลายชนิดโดยเฉพาะธาตุเหล็กที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของเม็ดเลือดแดงครับซึ่งเส้นพาสต้าชนิดนี้เป็นที่นิยมแพร่หลายไปทั่วโลกและในข้อนี้ฮีโร่นักอ่านสะสมขุมทรัพย์หนังสือไปได้ 3,000 บาททำให้วันนี้สะสมไปได้เพิ่มอีก 7,000 บาทยอดรวมขุมทรัพย์หนังสือเล่นเพื่อให้มูลนิธิสุพรรณนิมิตแห่งประเทศไทยตอนนี้รวมทั้งหมดเป็น 51,500 บาทแล้วล่ะครับสำหรับวันนี้ครับน้องดรีมชอบอะไรคำถามข้อแรกค่ะแม่เพราะว่ามันตื่นเต้นค่ะแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะเกี่ยวกับเส้นพาสต้าเนาะใช่อ้าวชาบูอ่ะชาบูชอบตอนนวดแป้งครับกับและที่สำคัญคือการกินครับทำไมอ่ะมันอร่อยค่ะโอ้ยอร่อยจากฝีมือของเราเองทำเส้นสดแล้วก็นุ่มด้วยนะใช่ค่ะครั้งหน้าฮะเราจะไปตะลุยโลกกว้างที่ไหนต้องติดตามชมกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่กับท้าให้อ่าน The Leading Hero ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ